เลยอะไรกันเนี่ยจับจ่ายใช้สอยอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดไอโฟนก็ไม่รู้จักกระเป๋าหลุยก็ไม่รู้จักทำไมป้าที่มันนอกมากโลคัสมากคุณสองคนไม่มีฉาชีพเหรอเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีอะทำไมทำตัวแบบนี้อะเจ้าค่ะเอ้ยมาช่วยกันจับมีฉาชีพแล้วฉันรวยขนาดเนี้ยฉันจะซื้อร้านป้าทั้งร้านเลยก็ได้คำก็บันนอกสองคำก็บันนอกถึงแม้ว่าป้าเนี่ยจะเป็นคนบ้านนอกนะแต่ป้าก็ไม่เคยไปโกงใครกินโหแกที่แถวเนี้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะพ่อฉันนี่ก็สรรหาซื้อที่เนาะทางก็ทุรกันดารตั้งแต่ขับมาเนี่ยฉันยังไม่เห็นแบบห้างสรรพสินค้าเลยนะแกดูสิมีแต่ทุ่งหญ้าป่าเขาอะไรก็ไม่รู้แกแต่แบบนี้บรรยากาศดีมากเลยนะโอ้ยบ้านนอกคอกนาละสิมีว่าตรงไหนเนี่ยโอ้ยแกข้างหน้านี่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 ตรงนี้เลยข้างหน้านี่เลยขับไปจอดตรงนี้เลยขวามือเนี่ยได้ได้เดี๋ยวฉันเข้าไปจอดข้างในแล้วกันเนาะโอเคอะไรเนี่ยมีแต่ทุ่งหญ้าทุ่งนาโอ้ยทุรกันดารจริงแถวบ้านนอกห่างไกลความเจริญเหลือเกินนี่แหละจอดนี่เลยจอดนี่เลยเนาะเออเนี่ยเหรอที่ดินที่พ่อฉันให้อ่ะไหนลงไปดูสิโอ้ยโหแกสวยเหมือนกันนะเนี่ยที่ตรงเนี้ยโอ้สวยอะไรของแกร้อนก็ร้อนอ่ะเนี่ยเหรอที่ดินที่พ่อฉันยกให้อ่ะมีแต่บ้านนอกคอกนาไม่เห็นจะมีอะไรน่าสนใจเลยแกอากาศก็ร้อนห้างสรรพสินค้าอะไรก็ไม่มีอ่ะแต่ฉันว่ามันก็สวยดีนะดูสิพื้นที่ก็กว้างด้วยฉันว่าฉันได้มาฉันขายทิ้งไปเลยไม่ใช้ประโยชน์อะไรได้เนี่ยฉันก็คงไม่มานั่งปลูกผักปลูกพืชสวนอะไรหรอกนะลำบากเปล่าธุระกันดารแกดูสิโอ้ถ้าฉันไม่อยู่ที่นี่นะบอกเลยอะไรก็ไม่มีสักอย่างร้านสปาก็ไม่มีร้านทำผมอะไรก็ไม่มีช้อปปิ้งมอลอะไรก็ไม่มีอุ้ยใช้ชีวิตลำบากกันดารสุดๆเลยแกไม่ไหวอ่ะรีบไปกันเถอะฉันร้อนมากหิวก็หิวอ่ะแกงั้นก็ป่ะนี่ไปหาอะไรกินก่อนเอาไปที่ในห้างอ่ะแอร์เย็นๆฉ่ำๆเลยนะไปเร็วโอเคโอเคโอเคร้อนอุ้ยกันดารเหลือเกินอุ้ยเป็นนอกคอกนะฉันแล้วไม่อยากมาจริงๆเลยขับมาตั้งนานแล้วเนี่ยฉันยังไม่เห็นห้างสรรพสินค้าสักห้างเลยเนี่ยหิวจะแย่อยู่แล้วเนี่ยทำไมมันบ้านนอกคอกนาขนาดนี้ฮะเนี่ยเอาน้ำแข็งแกถอดทำไมอ่ะไม่รู้ว่ารถเป็นไรอ่ะเอ้าโอ้ยแกรถน้ำมันหมดอะน้ำมันหมดโอ้ยตรงไหนวะเนี่ยแล้วฉันต้องทำยังไงเนี่ยแกฉันว่าลงจากรถก่อนไหมอยู่ในรถอะมันอบด้วยเดี๋ยวหาอะไรกินแถวนี้แหละคงมีชาวบ้านแถวนี้อยู่มั้งเขาจะได้มาช่วยเราอย่าบอกว่าฉันต้องเดินไปอีกนะใช่ไปเถอะดีกว่าอยู่ในรถอะมันร้อนป้าอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้โหโอ้ยร้อนอะน้ำแข็งนี่อย่าบอกนะว่าฉันจะต้องมาอดตายอยู่ที่บ้านนอกแบบนี้โอ้ยหิวอะจะทำยังไงดีแกฉันว่าลองเดินไปเรื่อยๆไหมเผื่อมีร้านแล้วก็มีคนอยู่แถวเนี้ยแต่ฉันอยากไปกินข้าวในห้างตากแอร์เย็นๆนะไม่ใช่บ้านนอกแบบนี้นะน้ำแข็งไปเถอะนะแกป้าไม่หันเราไปดูตรงโน้นไปเร็วอุ้ยร้อนก็ร้อนฉันก็ร้อนเหมือนแกนั่นแหละลำบากไม่น่าจะมาเลยเนี่ยไปก่อนเถอะแกมาเร็วเนี่ยดูสิน้ำแข็งดูสภาพสิ
นี่แกแน่ใจเหรอว่าเป็นร้านอาหารน่ะมีแต่อยากใยแมงมุมโอ๊ยเก่าขนาดเนี้ยไม่รู้สะอาดหรือเปล่าอ่ะกินไปก่อนนะแจมแกหิวไม่ใช่หรอเดี๋ยวเป็นลมขึ้นมาฉันก็ต้องมาดูแลแกอีกลำบากฉันจะตายไปเถอะกินก่อนโอ๊ยแกฉันกินไม่ลงอ่ะไปเถอะนะร้อนก็ร้อนอ่ะมาไปก่อนไปเร็วๆๆเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะรับเลยดีค่ะไปแกไปแล้วโอ้ยน้ำแข็งที่อื่นไม่ได้หรอทำไมต้องที่นี่ด้วยอ่ะนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนอี๋สกปรกอะแกโอ้ยแกไปร้านอื่นหรอไปที่อื่นนะนั่งไปเถอะไม่เป็นไรหรอกนี่แกดูสิร้านก็บ้านนอกแบบนี้อากาศก็ร้อนไม่มีที่ดีกว่านี้แล้วหรอนั่งไปก่อนนะแกกินไม่ลงหรอกนะแกดูสิสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะมีอะไรบ้างคะป้ามีเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวมีเหลืองวุ้นเส้นก็มีนะคะมีทั้งหมูแล้วก็เนื้อค่ะอร่อยทุกอย่างค่ะลูกค้าค่ะงั้นเอาเล็กหมูหนึ่งถ้วยค่ะค่ะเล็กหมูหนึ่งถ้วยนะคะแกจะกินลงหรอดูสิบ้านนอกแบบนี้จะสะอาดหรือเปล่าก็ไม่รู้แกไม่กินก็เรื่องของแกฉันหิวจนไส้จะขาดแล้วเนี่ยแล้วถ้าแกเป็นลมขึ้นมาฉันจะไม่ช่วยด้วยคุณลูกค้าล่ะคะรับอะไรดีคะรับอะไรคะฉันไม่กินนอกแบบเนี้ยป้าคะงั้นเอา2ถ้วยเลยก็ได้ค่ะเลขหมู2เลยนะคะสักครู่นะคะค่ะน้ำแข็งแกจะสั่งมาทำไมต้อง2ถ้วยแกไม่กินก็ตามใจแกสิก็ฉันสั่งเผื่อไว้ก่อนคุณนะคะนี่ของคุณค่ะนี่ป้าชามกระเบื้องสวยๆนี่ไม่มีหรอดูสิเนี่ยใส่ชามพลาสติกมาได้มาตรฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้กินได้ไหมเนี่ยขอบคุณนะคะป้าขอบคุณค่ะทานให้อร่อยนะคะดูสิโอ้ยนี่นี่ไม่ใช่เนื้อหมูแล้วเนี่ยนี่มันเศษหมูชัดๆเลยไม่รู้จักหรอเนื้อพรีเมี่ยมสันคอหมูอะไรแบบนี้ดูสิแบบนี้กินไม่ลงหรอกนี่แหละนะเขาว่าบ้านนอกเป็นแบบนี้นี่เองคงจะไม่รู้จักอาหารที่แบบพรีเมี่ยมอ่ะคนแถวนี้กินไปได้ยังไงเนี่ยสารอาหารครบหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่กินก็เรื่องของแกนะจ๊ะงั้นฉันกินก่อนแล้วกันน้ำซุปนี่หอมหอมรสชาติก็อร่อยอร่อยไม่กินจริงเหรอใครจะกินลงดูบรรยากาศสิโอ้ยร้อนก็ร้อนแถวนี้ห้างแอร์เย็นก็ไม่มีเลยมันนอกอะไรขนาดนี้เนี่ยกันดานมากเลยอ่ะรีบกินจะได้รีบกลับ
ลองชิมสักหน่อยก็ได้เป็นไงอร่อยไหมก็พอกินได้อ่ะงั้นแหละเก็บเงินด้วยค่ะได้ค่ะสองถ้วย60บาทค่ะลูกค้านี่นี่อะไรคะคุณก็จ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวไง2ถ้วยอะบัตรเครดิตอะป้าโอ้ยบัตรเครดงเครดิตอะไรป้าไม่รู้จักหรอกค่ะคุณป้าใช้ไม่เป็นอ่ะเจมร้านแถวเนี้ยเขาจะรับบัตรเครดิตได้ยังไงถ้างั้นอ่ะมีสแกนจ่ายไหมอ๋อได้จ้ะสแกนได้ค่ะเอาแกแบตฉันหมดอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจ่ายเองก็ได้งั้นแกสแกนให้ฉันก่อนแล้วเดี๋ยวยังไงฉันโอนให้แกนะนี่เลยค่ะนะคะเอาแกสัญญาณไม่มีอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะโอ้ยทำไมมันบ้านนอกขนาดนี้เนี่ยสัญญาณเน็ตก็ค่อยไม่ถึงหรอสัญญาณไม่มีอะค่ะป้าป้าแล้วแถวเนี้ยมีตู้ ATM ที่ไหนบ้างอะแถวนี้ไม่มีหรอกค่ะคุณตู้ ATM อ่ะแต่มีในเมืองนู้นไปอีกประมาณเกือบ10กิโลอะค่ะฮะ10กิโลค่ะเอาไงเนี่ยนี่ป้าถ้างั้นอะเดี๋ยวฉัน2คนจะออกไปกดเงินก่อนละกันเดี๋ยวจะกลับมาจ่ายให้นะไปน้ำแข็งเอาคุณเดี๋ยวก่อนนะคะคุณไม่จ่ายอะไม่ได้นะคะคุณอย่ามาหลอกกินฟรีไม่ได้นะคะฉันเจอแบบนี้มาหลายครั้งหลายคนแล้วค่ะโอ้ยป้าฉันไม่ได้มาหลอกกินฟรีก็ฉันสองคนจะออกไปกดเงินไงนุ่นป้าเห็นรถคันนู้นไหมนั่นแหละรถฉันน้ำมันหมดฉันจอดไว้ตรงนู้นอ่ะเดี๋ยวฉันจะกลับมาเอารถนะป้าไม่ได้ค่ะคุณแล้วรถนั่นอ่ะรถคุณจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้คุณต้องจ่ายมาก่อนค่ะโอ้ยป้าเขาจะจ่ายยังไงล่ะก็จะต้องออกไปกดเงินสดให้ป้าไงป้างั้นโทรศัพท์เครื่องเนี้ยฉันจะเอาวางไว้ตรงนี้นะเนี่ย iPhone 14 Pro Max เลยนะเดี๋ยวฉันจะกลับมาจ่ายให้ป้าพร้อมกับมาเอารถแล้วก็โทรศัพท์ตามนี้นะไปน้ำแข็งไม่ได้ค่ะคุณ iPhone อะไรนั่นน่ะป้าก็ไม่รู้จักโอ๊ยทำไมมันนอกธุรกันดารอย่างนี้เนี่ยป้านี่กระเป๋าหลุยนะฉันเอากระเป๋าหลุยใบเนี้ยแบรนด์เนมเลยนะป้าเอาวางไว้ตรงนี้ด้วยละกันนะเดี๋ยวจะกลับมาเอารถเอาไอโฟนแล้วก็กระเป๋าหลุยแล้วก็ไปจ่ายตังค์ให้ป้าไม่โกงแน่จ้ะป้าน้ำแข็งคุณคะกระเป๋าหลุงกระเป๋าหลุยอะไรเนี้ยป้าก็ไม่ใช้แล้วค่ะป้าใช้แต่กระเป๋าผ้ารถลกร้อนนะคะคุณป้าไม่เอาบ้านนอกคลองนาจริงๆเลยอะไรกันเนี่ยจับจ่ายใช้สอยอะไรมันก็ยุ่งยากไปหมดไอโฟนก็ไม่รู้จักกระเป๋าหลุยก็ไม่รู้จักทำไมป้าที่มันนอกมากโลคัสมากโอ๊ยใจเย็นๆก่อนเ
ยังไงป้าก็ขอเงินสดนะคะจ่ายป้าด้วยค่ะ60บาทค่ะโอ้ยป้าก็ฉันบอกแล้วไงจะไปกดเงินสดมาให้เงินค่าก๋วยเตี๋ยว60บาทฉันไม่โกงหรอกเศษเงินฉันรวยขนาดนี้ฉันจะซื้อร้านป้าทั้งร้านเลยก็ได้คุณรวยคุณก็จ่ายมาสิคะคุณก็ฉันจะไปกดเงินอยู่นี่ไงโอ้ยคนบ้านนอกนี่พูดไม่รู้เรื่องจริงๆเลยโอ้ยใจเย็นก่อนครับใจเย็นก่อนไกเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไกช่วยป้าด้วยสองคนเนี่ยมากินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ไม่จ่ายป้าเป็นพวกมิจฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้เฮ้ยนี่คุณสองคนเป็นมิจฉาชีพเหรอเนี่ยแต่งตัวก็ดูดีอะทำไมทำตัวแบบนี้อะเจ้าค่ะเอ้ยมาช่วยกันจับมิจฉาชีพแล้วนี่คุณก็หยิบป้ามันนอกนี่สิฉันจะจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวด้วยบัตรเครดิตอ่ะก็ไม่รับพอฉันจะสแกนจ่ายเนี่ยสัญญาณเน็ตก็ไม่ดีสัญญาณเข้าไม่ถึงเพราะมันบ้านนอกแบบนี้ไงล่ะคุณคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกถึงแม้ว่าป้าเนี่ยจะเป็นคนบ้านนอกนะแต่ป้าก็ไม่เคยไปโกงใครกินก๋วยเตี๋ยว60บาทเนี่ยนี่ก็ฉันบอกไงว่าฉันไม่ได้โกงป้านี่พูดไม่รู้เรื่องจริงๆเลยนู่นน่ะรถฉันก็อยู่นู่นจอดอยู่นั่นน่ะน้ำมันหมดฉันจะไปไหนได้ล่ะก็ฉันจะออกไปกดเงินไงโทรศัพท์ไอโฟนก็วางอยู่ตรงนี้กระเป๋าหลุยก็ฉันก็วางไว้อยู่ตรงเนี้ยจะเอาอะไรอีกป้านี่คุณถ้าคุณไม่จ่ายนะฉันก็จะโทรแจ้งตำรวจให้คุณคุยกับตำรวจคุณได้ไอเดียแกแค่60บาทเองแล้วเราก็ไม่มีเงินสดนะเอาไงฉันไม่มีเงินสดไงฉันต้องออกไปกดเงินอ่ะจะให้ฉันทำยังไงล่ะเอาไงล่ะป้าสรุปตอนนี้คุณไม่มีเงินสดใช่เขาไม่มีเงินสดป้าจะทำยังไงไม่มีเงินสดเหรองั้นก็ไปล้างจานให้ป้าเลยนู่นหลังร้านนู่นล้างให้หมดแล้วก็ล้างให้สะอาดด้วยนะให้ฉันล้างจานเนี่ยนะใช่ฉันไม่ทำหรอกเกิดมาเนี่ยฉันยังไม่เคยล้างจานแม้แต่ครั้งเดียวมือฉันเนี่ยจะสากหมดแล้วสิไม่เอาหรอกมือนุ่มๆฉันเนี่ยจานก็ไม่ล้างจ่ายก็ไม่จ่ายงั้นคุยกับตำรวจละกันป้าโทรตำรวจเลยเดี๋ยวแกคิดดีๆนะโดนคดีโกงค่าก๋วยเตี๋ยว60บาทเสียชื่อเสียงหมดแกแล้วจะเอาไงล่ะล้างๆไปเถอะนะล้างไปเถอะเอาไงจะล้างหรือไม่ล้างล้างค่ะป้าล้างค่ะอ่ะล้างก็ตามมาไปแกไปเถอะไปมาล้างหีน้ำแข็งแกล้างเลยเนี่ยเนี่ยแกทำเลยแกก็ล้างด้วยกันสิกินก็กินด้วยกันก็ล้างด้วยกันสิล้างคนเดียวจะไปเสร็จได้ยังไงเล่าแต่ฉันไม่กล้าจับอะแกดูสิอุ้ยมีแต่คราบมันอะไรก็ไม่รู้ว่าล้างไปเถอะนะน้ำมันกระเด็นใส่ฉันแค่นี้พอไหมอะโอ้ยเอามาเอามาโน่นมาอีแกสกปรกก็จับไปได้ยังไงเนี่ยหรือแกจะไปโรงพักล่ะโอ้ยโอ้ยต้องทำยังไงต่ออ่ะฉันไม่เคยล้างจานนะแกฉันก็ไม่เคยเหมือนกันแหละแกโอ้ยปวดหลังปวดเอวไปหมดเลยเนี่ยโอ้ยจีบซูมือฉันสิโอ้ยเธอฉันต้องกลับไปสปามือสปาเล็บฉันแล้วแหละอีเหม็นติดมือล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเลยเนี่ยโอ้ยเป็นไงบ้างจ๊ะพวกคนไฮโซฮะได้ลองล้างจานดูเป็นไงบ้างฮะสนุกไหมครับสนุกบ้าอะไรล่ะดูสิคราบน้ำก๋วยเตี๋ยวคราบมันอ่ะติดมือฉันเนี่ยล้างยังไงก็ล้างไม่ออกเย่เหม็นมากเลยอ่ะป้าแกถามจริงๆเถอะปกติอ่ะป้าเป็นคนใจดีเลี้ยงคนนั้นทีเจกคนนู้นคนนี้อ่ะแล้วทำไมคุณสองคนเนี่ยป้าถึงทำแบบนี้ล่ะคุณคะป้าก็ไม่อยากทำแบบนี้หรอกแต่ว่าคุณอ่ะดูถูกป้าคำก็บ้านนอกสองคำก็บ้านนอกป้าก็ทนไม่ไหวอ่ะป้าขอโทษด้วยนะคะที่จริงอ่ะป้าให้ทานฟรีก็ได้ค่ะแล้วที่ป้าทำทุกวันเนี่ยป้าใช้วัตถุดิบอย่างดีป้าทำด้วยใจสะอาดไม่ได้สกปรกเลยค่ะคุณคุณครับผมจะบอกอะไรให้นะคราวหน้าคราวหลังอ่ะอย่าไปเที่ยวดูถูกใครเขาอีกล่ะค่าของคนน่ะมันไม่ได้วัดกันที่กระเป๋าโทรศัพท์หรือว่าการแต่งตัวนะครับแต่มันวัดกันที่ใจนะค่ะเห็นไหมล่ะแกไปดูถูกเขาอ่ะไปกันเถอะปะข
ขอตัวก่อนนะคะครับเดินทางปลอดภัยนะครับแวะมาอีกนะคะหนูปากเล่นเขาแรงเห็นไหม